ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะท่านญาติธรรมรายการธรรมวลีก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะผอ.สถานีวิทยุพุทธศาสนาสาธุเรดิโออำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่เมตตาลิ้นสัญญาณให้อีกหนึ่งสถานีรวมไปถึงความเมตตาของครูบาอาจารย์ได้แผ่ไปถึงได้เมตตาลิ้นสัญญาณให้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมครูบาอาจารย์ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์เจ้าค่ะสถานีวิทยุวัดดงไม้งามสถานีวิทยุวัดแสงธรรมรังสีค่ะที่เมตตาลิ้นสัญญาณให้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาจจะได้ยินเสียงนะคะแต่ว่าเสียงไมค์นี่น่าจะชัดกว่านะคะไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่คะที่โชคเสียงรบกวนมากขนาดไหนถ้าเกิดว่าเสียงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยรบกวนเยอะก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไกลตรงนี้ไปออกไปแต่ว่าคำจริงเนี่ยต้องการจะให้เห็นค่ะข้างหลังเป็นบรรยากาศของทีมวัดภูจวงค่ะแล้วเสียงรบกวนไหมลูกที่โชคเสียงครัวชัดเจนแต่ว่าเสียงเป็นห่วงว่าเสียงในเขาคุมพื้นที่เยอะมากค่ะตอนนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนประธานในการเดินธุดงเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เนี่ยค่ะสวัสดีครับพี่ต๋อมอยู่ที่ไหนคะธรรมวลีอยู่ใกล้เมนค่ะเนี่ยจัดรายการอยู่ใกล้ๆเมนอยู่หน้าเมนเลยค่ะเนี่ยร่มเงาที่เห็นอยู่เนี่ยคือร่มเงาของเมนเนี่ยอยู่หน้าเมนเลยค่ะเป็นที่ที่คนไม่ค่อยมาเท่าไหร่ตรงนี้นะคะก็ตอนนี้อยู่ที่วัดป่าอ้อค่ะตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ที่จะเดินทางเข้ามาพักฉันอาหารตรงนี้ค่ะท่านญาติธรรมคะนะคะข้างหลังที่เราเห็นรถสีดำๆเนี่ยค่ะเป็นรถของอาจารย์ดร.แม่ชีทศพรค่ะนะคะนำรถของคณะศิษย์ของท่านแม่ชีด้วยติดตามคณะพระธุดงค์มาตั้งแต่จังหวัดลำพูนพระธาตุศรีเวียงชัยค่ะตอนนี้ก็ยังติดตามคณะพระธุดงค์อยู่ตลอดเส้นทางเราเองเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมกับต้องบอกว่าใครไม่มางานนี้เนี่ยอาจจะผิดหวังหรือเสียใจเลยนะคะถ้าจะทำแบบนี้อีกมันทำไม่ได้เนี่ยคือในการเดินธุดงค์เฉลิมพระเกียรติเขาเรียกว่าการเดินการจาริกโครงการจาริกธุดงเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นเจ้าประธานโครงการก็คือท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนที่ท่านเมตตาพาพระธุดงเนี่ยเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยทั้งหมด570รูปค่ะอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีพระคุณเจ้าเนี่ยไปพักที่วัดค่ะแล้วก็มากับพวกเราด้วยตอนนี้มาส่งท่านเรียบร้อยแล้วค่ะท่านญาติธรรมคะนะคะก็ท่านก็เดินทางมานะคะแล้วเป็นพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะของชาวอุทัยธานีแล้วก็คณะพระธุดงค่ะก็มีพระตาหารพระราชทานทุกวันค่ะนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้เมตได้มีพระมหากรุณาที่คุณมีความศรัทธาที่จะทำบุญคณะพระธุดงค่ะนะเราก็เลยได้มีบุญทำบุญร่วมในการทำบุญของพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระองค์ทรงมีความศรัทธาในการทำบุญตรงนี้แล้วก็รวมไปถึงครั้งนี้ก็มีท่านอาจารย์แม่ชีทศพรด้วยค่ะทำบุญอยู่การที่เราได้ทำบุญร่วมกับผู้มีบุญเนี่ยเราก็จะได้เจอแต่คนดีๆเคยได้ยินคำว่าทำบุญร่วมกันไหมคะอันนี้แหละค่ะเรียกว่าทำบุญร่วมกันที่เราบอกว่าเฮ้ยเรามาเจอกันได้ยังไงเนี่ยเพราะเราเนี่ยทำวิบากกรรมอกุศลร่วมกันเราก็จะเจอกันแบบลำบากแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยทำบุญร่วมกันเนี่ยเราจะเจอกันอย่างมีความสุขค่ะ
แล้วเราเนี่ยมีบุญถึงขนาดว่าได้ทำบุญร่วมกันกับผู้ที่มีบารมีโดยเฉพาะพระท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเป็นประธานของงานโรงเฉลิมพระเกียรติจนทำให้ผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยมารวมตัวกันถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้เดินทางมาที่นี่ผู้มีบุญในทุกภาคส่วนก็ไม่ได้มารวมตัวกันขนาดนี้ต้องบอกแบบนั้นเลยนะคะมีการรวมตัวกันเพราะว่าเห็นสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นความดีเป็นความประเสริฐเราจึงมารวมตัวกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเจอมิตรที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีที่เราเคยได้ยินครับว่าบุพเพกตบุญญาตาการเคยร่วมบุญกันมาแต่ปางก่อนแล้วหรือเราเคยมีบุญกันแต่ปางก่อนมาเนี่ยคือมันต้องเคยทำบุญอย่างนี้ค่ะคนเราเนี่ยที่เจริญก้าวหน้าได้เราจะเห็นว่านักธุรกิจข้าราชการที่มีความสำเร็จในชีวิตเนี่ยท่านจะมีบริวารที่ดีมากท่านจะพบแต่คนดีๆท่านจะพบกับผู้ใหญ่ที่สนับสนุนต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีบุญมาแต่ปางก่อนแล้วก็มีคนที่ร่วมงานกับเราเนี่ยเป็นคนดีค่ะก็คือทำบีร่วมกันนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเคยทำไม่ดีเอาไว้นะเคยทำไม่ดีเอาไว้หักหลังคนนู้นหักหลังคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้เจ้าการหักหลังคนการทำอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็จะได้พบกับคนที่ร่วมชีวิตกับเราไม่ดีการคำว่าร่วมชีวิตไม่ได้สามีภรรยานะคะร่วมงานร่วมกิจกรรมร่วมนู่นร่วมนี่เราก็จะเจอแต่คนไม่ดีเพราะว่าเราทำกรรมไม่ดีเอาไว้แต่ครั้งนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีกิจกรรมงานใหญ่ๆสมัยก่อนค่ะมีเรื่องเล่าให้ฟังค่ะท่านญาติธรรมสมัยก่อนน่ะพอมีงานอย่างเช่นตอนที่เกิดสึนามิเกิดอุทกภัยต่างๆเนี่ยบาทนึง2บาท5บาท10บาทเนี่ยมีการไปทำบุญที่ 7-Eleven ค่ะสมัยก่อน 7-Eleven เนี่ยเขาก็จะรับบริจาคผ่านเป็นตัวแทนผ่านทำบุญทั่วประเทศอะไรแบบเนี้ยก็จะตัวเองก็จะร่วมนะคะมีเงินมากมีเงินน้อยเนี่ยก็พยายามที่จะร่วมบุญไปกับบุคคลทั่วประเทศเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวเองคิดได้แล้วก็เป็นไปตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าก็คือคนที่คิดดีสวัสดีค่ะพ่อน้องบีอุบาสกกิจค่ะเอาบุญมาฝากนะคะบุคคลที่คิดว่าจะช่วยคนอื่นย่อมเป็นความคิดที่ดีอันดับแรกมันประเมินมาจากแนวทางนี้บุคคลที่คิดจะช่วยเหลือคนอื่นก็จะเป็นคนดีบุคคลที่คิดแบบนี้เป็นคนดีทุกคนจึงโอนปัจจัยสวัสดีค่ะคุณชวีโอนปัจจัยทั่วประเทศเลยมารวมกันโดยมี 7-Eleven เนี่ยตอนนั้นนะคะเป็นตัวกลางเราเองเนี่ยถ้าเราอยากจะเจอคนดีเราก็ต้องร่วมบุญไปกับเขาด้วยมันจะได้เกาะเป็นในกลุ่มเดียวกันนี่คือวิธีการทำบุญร่วมกับคนดีเอาพี่คำมันไปไหนอะ นะคะนี่พี่คำมันค่ะเขาเรียกว่าเป็นอุบาสิกาอีกท่านหนึ่งที่มีความเหนียวแน่นในการทำบุญนะคะมีความเหนียวแน่นในการทำบุญอยู่ตลอดนะคะได้บุญร่วมกันค่ะคุณดาเลศค่ะอันนี้ละค่ะคือหลักการที่เราจะได้เจอกัลยาณมิตรเราจะได้เจอคนดีเนี่ยเราต้องดูว่าสถานที่ไหนเนี่ยมีผู้มีบุญมีผู้มีบารมีเขากำลังทำความดีกันอยู่เนี่ยต้องร่วมค่ะไม่ต้องอายค่ะเดี๋ยวคอยมีเงินสักร้อยนึงก่อนมีเงินสักพันนึงก่อนมีเงินสักหมื่นนึงก่อนถึงจะร่วมด้วยขอเขาร่วมเลยค่ะ5บาท10บาทก็ให้เราเนี่ยได้ร่วมไปกับเขาค่ะบุญเนี่ยมันจะมีอานิสงส์มากหรือมีอานิสงส์น้อยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินแต่มันขึ้นอยู่กับหัวใจที่เสียสละมันขึ้นอยู่กับหัวใจที่ปรารถนาดีอย่างเช่นเรามาทำบุญกับคณะพระธุดงค์ตอนนี้เนี่ยพระธุดงค์ท่านเดินทางมา570กว่ารูปเราอาจจะไม่มีเงินมากมายอะไรแต่เรามีใจที่แบบโอ้ยศรัทธามากเลยคณะพระธุดงค์ศรัทธามากเลยท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนอยากจะมาทำบุญมากเลยแล้วเราก็มีแค่ปลาทูเข่งเดียวทอดมาแล้วเราก็มาขึ้นโต๊ะรวมกับอาหารของเขาทั้งหมดแล้วก็น้อมถวายอนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญเลยที่คนอื่นเขาทำแล้วเราก็อิ่มใจกับบุญที่เราทำแค่นี้แหละค่ะท่านญาติธรรมคะ
บุญมหาศาลแล้วอย่าไปคิดค่ะว่าโอ้โหพระ750รูปเราจะเอาเงินที่ไหนมาทำบุญขนาดนี้ต้องคนรวยๆแล้วเราไม่มีเงินทำบุญหรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะร่วมกันคนละนิดคนละหน่อยคนละน้อยร่วมกันนะคะได้บุญเลยค่ะจะได้ทำค่ะขออนุโมทนาบุญค่ะคุณดาเลศก็กำลังรอคอยความหวังอยู่นะคะก็คือทางคณะเซอร์เวย์ของท่านพระอาจารย์ของทีมของโครงการก็ไปเซอร์เวย์ที่วัดภูจวงแล้วค่ะถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรผิดพลาดในการเซอร์เวย์ครั้งนี้เราคงจะได้มีโอกาสร่วมบุญใหญ่กันอีกครั้งนึงนะคะเป็นความหวังเป็นการรอคอยนะคะรอคอยการประกาศผลเหมือนแบบประกาศผลรางวัลอะไรสักอย่างเลยนะคะทีมเซอร์เวย์เนี่ยได้เข้าไปที่วัดภูจวงแล้วเมื่อวานก็ได้รับได้ต้อนรับคณะเซอร์เวย์ของทางคณะแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็แล้วแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอะไรเนี่ยก็เราก็จะได้มีโอกาสต้อนรับคณะพระธุดงค์ตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะคะเรายังไม่สามารถที่จะพูดไปได้ว่ามันจะเป็นขนาดไหนเรากำลังรอคอยการประกาศของทางโครงการอยู่ว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสได้ถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์หรือเปล่าถ้ามีต้องบอกว่า เราจะมีการรวบรวมปัจจัยในระดับหนึ่งเพื่อที่จะถวายคณะพระธุดงค์หรือถ้าไม่มีโอกาสได้ถวายการต้อนรับก็คิดว่าวันสุดท้ายคือวันที่9ก็จะรวบรวมปัจจัยก่อนที่เราจะเดินทางไปประเทศอินเดียค่ะตอนนี้เนี่ยมีหลายโครงการซ้อนกันอยู่วันที่11จะต้องบินไปที่ประเทศอินเดียเนปาลแดนพุทธภูมิแต่ก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยก็อย่างที่ได้พูดไปว่าขอทำบุญจนนาทีสุดท้ายของประเทศไทยกับครูบาอาจารย์คณะพระธุดงค์แล้วก็จะบินเลยค่ะนะคะก็จะไปกรุงเทพแล้วก็จะบินที่11หลังจากนั้นมาบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงเป็นบรรยากาศของการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าอันเนี้ยมันเหมือนไล่ลำดับเลยค่ะบูชาคุณของพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยในการเดินธุดงค์ค่ะก็ถือว่าเป็นบุญของเราได้ทำค่ะที่พูดเรื่องของการทำบุญแต่ปางก่อนมาเนี่ยอย่างเช่นการถวายคณะพระธุดงค์ถวายพระทหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็พยายามที่จะเชิญชวนญาติธรรมเพราะอะไรปะคะการเห็นสมณะเนี่ยเป็นมงคลของชีวิตการเห็นสมณะเนี่ยเป็นมงคลของชีวิตจิตของเราเนี่ยในขณะที่เห็นเนี่ยในหลักของพระอภิธรรมเนี่ยค่ะลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมคะล้านล้านขณะแสนโกรธขณะก็คือล้านล้านขณะตาที่เห็นสัมผัสความรู้สึกได้แล้วจิตของเราเนี่ยมันเกิดศรัทธาเกิดความปิ่มใจเนี่ยไอ้ความรู้สึกนี้ค่ะท่านญาติธรรมคะมันคือความรู้สึกบุญมันจะติดตราตรึงใจเราไปอีกนานแสนนานสิ่งที่จะติดตราตรึงใจได้มันต้องมีความศรัทธาเยอะๆมากๆแล้ววันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปถ้าสมมุติว่านิมิตมันไม่มาเราสร้างอนุสติขึ้นเองได้เราพยายามมีสมาธิเราพยายามมีสมาธิกับพระที่เราได้เห็นเยอะๆอะไรที่มันไม่เคยเห็นอะไรที่มันไม่เคยสัมผัสบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราจดจำได้ง่ายนะเราทำให้เราจดจำได้ง่ายเมื่อเราเห็นเมื่อเราสัมผัสแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเก็บเป็นภาพในความทรงจำที่ดีเขาเรียกว่าเป็นอนุสตินะคะอนุสติก็คือการระลึกถึงได้ถ้าเกิดท่านใดไม่เคยเดินทางมาเห็นต้องได้เห็นแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะท่านญาติธรรมที่กำลังอยู่ทางจังหวัดอุทัยธานีในขณะนี้ตอนนี้คณะพระธุดงค์ได้เดินทางมาอยู่ที่อำเภอลานสักแล้วค่ะณจุดนี้เนี่ยคือวัดป่าอ้อค่ะวัดป่าอ้ออำเภอลานสักพรุ่งนี้ค่ะขออนุญาตแจ้งข่าวของการเดินทางของคณะพระธุดงค์นิดนึงเพื่อที่ท่านญาติธรรมที่มีความสนใจจะเดินทางไปจะได้ทราบข่าวกันพรุ่งนี้คืนนี้ก่อน
คืนนี้พักที่โรงเรียนตลิ่งสูงนะอำเภอเอาลืมค่ะทองหลางนะทองหลางตำบลหรืออำเภอทองหลางตลิ่งสูงเนี่ยตำบลหรืออำเภอเอ้ยตำบลอะไรนะทองหลางอยู่อำเภอทองหลางลืมค่ะเจออุทัยค่ะอยู่อำเภอทองหลางค่ะโรงเรียนตลิ่งสูงอนุโมทนาบุญค่ะพี่ยศได้บุญด้วยกันค่ะนะคะอยู่ทองหลางห้วยคดอะค่ะนะคะน่าจะเป็นตำบลนะคะตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะไปฉันท่านญาติธรรมที่อยากจะทำบุญไปร่วมอาหารปทูสักตัวนึงหรือน้ำสักขวดนึงก็ยังทำได้แล้วก็อนุโมทนาบุญกับคนทุกคนเลยที่เข้าไปทำบุญแล้วก็ได้บุญเยอะแล้วค่ะนะคะไปกราบคณะพระธุดงค์ที่จะเดินทางมุ่งหน้าสู่วัดหนองจอกอำเภอห้วยคดค่ะพรุ่งนี้ท่านจะไปฉันที่ห้วยคดวันนี้ทางคณะเรานะเมื่อวานลืมแจ้งค่ะได้แต่ใส่ผ้าไปแต่ไม่ได้แจ้งเมนูอาหารว่าเราทำอะไรถวายพระธุดงค์กันเมื่อวานเราทำปลาหมึกผัดผงกะหรี่ค่ะนะคะแล้วก็ไก่ทอดส่วนวันนี้เนี่ย3เมนูค่ะนะคะพี่หนึ่งมาแล้วค่ะสาธุค่ะมีอะไรประชาสัมพันธ์ไหมคะมีค่ะมีบุญด่วนๆมาพอดีว่าเต็นท์พระท่านขาดอะค่ะค่ะคือแบบว่าเอาราคาไม่ต้องแพงค่ะแต่ขอขนาดที่แบบ180เซนขึ้นไปเพราะว่าถ้าเต็นท์เล็กๆอะค่ะที่ได้มาคือ120เซนอ๋อไม่ได้121ยังไม่ได้เลยค่ะแล้วก็เต็นท์กลมดีด5หลังแบบราคาไม่ต้องแพงเพราะว่าเต็นท์พังหมดแล้วค่ะยานวดคลายกล้ามเนื้อหลอดเล็กสบู่แบนเน็ตจริงๆหนึ่งไม่อยากระบุยี่ห้อแต่แบบคล้ายๆแบนเน็ตนะคะที่มันหั่นได้ค่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพระท่านจะมาตัดอันนี้คลายกล้ามเนื้อเนี่ยทางคณะพระธุดงค์ทางคุณหมอสมชายส่งมา100หลอดเดี๋ยวคงจะได้วันนี้ค่ะใช่อันนี้ไม่จำกัดค่ะได้อีกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีปริวาสต่อก็สามารถใช้งานได้ส่วนแซมบัตไม่ต้องเยอะอะค่ะขอบคุณมากค่ะอนุโมทนาบุญพี่หนึ่งค่ะคนเก่งประจำทีมค่ะเซอร์เวย์ค่ะเซอร์เวย์โครงการค่ะตอนนี้อีกอันนึงคืออยากจะทราบอะค่ะเรื่องของที่จุดต่อไปในโซนของทางของพระอาจารย์นะคะค่ะเรื่องอาหารค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะก็เลยศรัทธาที่นี่เยอะมากแล้วแข่งใครก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอาหารแห้งยังได้กระจายไปที่หน่วยงานอื่นถ้าขอเป็นอาหารแห้งถ้าใส่บาตรถ้าใส่บาตรสมมุตินะคะเพราะว่าทุกคนเอาอาหารสดมาหมดเลยพอบอกค่ะ600ก็ตกใจว่าอุ๊ย600ไม่น่าจะพอนะบอกพอค่ะพอเลยค่ะค่ะก็เลยแบบว่าถ้าเป็นอาหารแห้งพระอาจารย์ท่านก็จะได้เป็นโครงการไปแบ่งปันทั่วไปเป็นหน่วยงานราชการอะไรค่ะค่ะสาธุค่ะพี่หนึ่งขอบคุณมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมงานค่ะนะคะทีมงานทำงานกันตลอดเวลาเลยก็ประชาสัมพันธ์ค่ะเพราะว่าเราเดินทางกันมาเนี่ยตลอดเส้นทางเดี๋ยวอาจจะต้องโพสต์ที่เฟซบุ๊กไปเช็คราคาของเต็นท์ก่อนแล้วใครจะร่วมบุญเต็นท์เพราะว่าพระก็ญาติโยมก็แวะเวียนไปได้นะครับทุกท่านกับนักชีก็พอนะครับนะเห็นเราเปิดทุกอย่างเปิดแล้วครับน้องๆนะครับก็ญาติโยมก็แวะไปได้นะครับแวะเวียนไปได้ค่ะก็ตอนนี้ก็มีของใช้บางอย่างเนี่ยเริ่มที่จะเขาเรียกว่าของใช้บางอย่างเริ่มที่จะชำรุดนะคะตอนนี้เนี่ยมีเต็นท์ชำรุดของพระคุณเจ้าพระธุดงค์ค่ะใครอยากจะสร้างวิมานน้อยเป็นของตัวเองสร้างวิมานน้อยสร้างที่พักให้กับพระธุดงค์ตอนนี้เต็นท์ของพระธุดงค์เนี่ยชำรุดไปทั้งหมด25หลังค่ะนะคะหลังนึงก็น่าจะตกที่500นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องร่วมบุญกันซื้อเต็นท์ให้กับพระธุดงค์กันแล้วก็เต็นท์กลมนะคะ5หลังยานวดต้องขออนุโมทนาบุญกับทางคุณหมอสมชายค่ะตอนนี้คุณหมอเป้นเนี่ยส่งมาให้100หลอดแล้วก็ยาอื่นๆอีกด้วยนะคะสบู่นะคะสบู่สวัสดีค่ะคุณหานตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันนะคะคุณหานแต่ไม่อยู่ตรงไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวจะโพสต์ที่ Facebook อีกครั้งหนึ่ง
เผื่อยติธรรมเนี่ยจะร่วมบุญกันตรงนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ส่วนท่านที่ฟังรายการอยู่ทางสถานีวิทยุนะคะที่อยู่จังหวัดอุทัยธานีก็สามารถนำเต็นท์นะคะที่มีความสูงเนี่ยของคนนอนได้เนี่ย180ขึ้นไปนะคะมาถวายที่กองกลางนะคะถวายที่กองกลางของคณะพระธุดงค์ได้หรือใครที่รู้จักอาจารย์ธรรมวลีแล้วเนี่ยปกติคนฟังรายการก็จะรู้จักอาจารย์ธรรมวลีทุกคนอยู่แล้วค่ะเอามามอบให้กับอาจารย์ธรรมวลีไว้จะได้รู้ว่าเอาไปให้ใครนะคะเดี๋ยวจะหรือมาถามอาจารย์ธรรมวลีก็ได้ว่าจะเอาไปให้ใครตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเผื่อว่าจะไปมอบแล้วมันไม่เจอกับพระคุณเจ้าค่ะนะมอบไว้ที่นี่เต็นท์ทั้งหมด25หลังนะคะบุญมีน้อยนะคะเนี่ยมีแค่25ที่เองนะคะหรือซื้อมาสำรองไว้ก็ได้เขาเรียกว่าสร้างวิมานเลยนะครับปกติเนี่ยเราซื้อเต็นท์มาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันยังไม่มีประโยชน์เท่าขนาดนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยพอซื้อปุ๊บเนี่ยพระท่านก็กางเต็นท์เลยค่ะนะคะกางเต็นท์แล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ในการเดินทุรงภาวนาเลยค่ะได้ปฏิธรรมนะคะก็บอกบุญมาตรงนี้นะคะสำหรับท่านที่อยากจะเอาบุญเรื่องเต็นท์นอนนะคะเต็นท์นอนแล้วก็เต็นท์กลมยานวดคลายเส้นเกี่ยวกับทุรงก็คือค่ะผมก็ครอบสมุนยาค่ะนี่ตอนนี้ก็ทางหลวงพ่อวัดป่าอ้อก็ประกาศอยู่ว่าสบู่ก็ได้ยาสีฟันทุกอย่างบอกไว้ได้หลอดเล็กๆที่เขาบอกว่าเขาขาดเนี่ยที่เขาขาดเนี่ยแต่ว่าเขาไม่เอาคนที่มันไม่หมดก็ไม่ต้องห่วงว่าอุ๊ยก้อนเล็กแต่พอใช้หรือเปล่าไม่เป็นไรนะคะเอาเล็กๆเพราะว่าพระท่านจะถือลำบากมันหนักอะค่ะแฟบผงซักฟอกก็ถุงเล็กๆยาติฟันหลอดเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วท่านก็จะมาเบิกใหม่เพราะว่าสัมภาระของท่านเนี่ยก็จะเยอะค่ะเพราะฉะนั้นการแบกสบู่ก้อนเดียวก็ฟางเส้นสุดท้ายแล้วค่ะถ้าใหญ่เกินไปเล็กๆหมดเลยนะคะแซมบักก็สำหรับที่ทานอนโดนแมลงสัตว์กัดต่อยอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะนำอันเล็กๆเอามาไว้นะมาไว้ให้กับทางกองกลางของคณะพระธุดงค์เรียกว่ากองยานะกองยากองเบิกอาหารของเบิกของใช้ต่างๆได้ตรงนี้นะคะตอนนี้นะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดป่าอ้อค่ะเสียงประชาสัมพันธ์เนี่ยจะดังไม่เหมือนกับไปที่อื่นนะคะไม่เหมือนกับไปที่อื่นไปที่อื่นเนี่ยเสียงก็จะไม่ได้ดังขนาดนี้นะคะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นการต้อนรับคณะพระธุดงค์ที่ยิ่งใหญ่นะคะคณะรับคณะพระธุดงค์ที่ยิ่งใหญ่อีกคณะหนึ่งอีกวัดหนึ่งนะคะก็เตรียมงานประชาสัมพันธ์จนอาหารเนี่ยล้นหลามเลยทางผู้จัดเองเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ของสำนักเนี่ยก็เลยแจ้งมาว่าก็เลยแจ้งมาว่าใส่บาตรเนี่ยปกติเนี่ยพระเนี่ยพระธุดงค์เนี่ยก็จะมีของใส่บาตรเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเด้งมาแล้วค่ะคุณหมออิฐค่ะคุณปารมีค่ะทำบุญเต็นท์มาหนึ่งหลังแล้วค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะนะคะทำบุญเต็นท์ให้พระธุดงค์มาหนึ่งหลังแล้วนะคะก็ถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการที่จะร่วมบุญนะคะเต็นท์คณะพระธุดงค์ก็แจ้งมาได้นะคะที่เฟซอาจารย์ธรรมวลีเดี๋ยวก็จะไปจัดการหาซื้อแล้วก็มามอบให้กับคณะพระธุดงค์ในช่วงคืนนี้เลยพอจะได้ใช้ค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพระธุดงค์เต้นชำรุดแล้วไม่ได้ใช้เราไม่ใช่ท่านเรียกร้องนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ไม่มีการเรียกร้องอะไรจากคณะพระธุดงค์เลยแต่เกิดขึ้นจากเรามองเห็นว่าเราสามารถที่จะช่วยหรือสามารถที่จะทำบุญสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างตรงนี้นะคะตรงอย่างนั้นหรือว่าการจบไปรับประทานได้ค่ะในการลูกศิษย์ลูกหาที่เดินถือวัดสาอ้อค่ะนะก็เป็นกิจกรรมที่นะเป็นกิจกรรมที่คึกคักพอสมควรตอนนี้เนี่ยหลบมาไกลมากนะคะหลบมาไกลจากทีมแต่ว่าข้างหลังเนี่ยในบรรยากาศค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะข้างหลังที่เห็นเนี่ยเป็นบรรยากาศของเต็นท์อาหารแล้วก็ประลำที่จะทำพิธีการรวมคณะพระธุดงค์เนี่ยจะอยู่ตรงโซนนู้นค่ะนะคะนี่มานั่งอยู่ไกลมากเพราะว่าคิดว่าจะต้องจัดรายการวิทยุทุกวันไม่จัดเนี่ยไม่ได้แล้วค่ะนะคะนะไม่จัดเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยต้องคอยฟังข่าวแล้วค่ะว่าคณะพระธุดงค์เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหน
อ๋อขอเลขที่บัญชีเหรอคะเดี๋ยวหนูจะส่งข้อที่ Messenger นะคะข้อความข้างใต้นี้ค่ะนะคะขออนุโมทนาบุญค่ะคุณยายวันค่ะนะพี่มาริวันนะคะนะคะจะร่วมบุญเต็นท์ด้วยอีกหนึ่งหลังใช่ไหมคะจะร่วมบุญด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญค่ะตอนนี้ก็มีหลายท่านที่สนใจจะร่วมบุญขออนุญาตปิดของตัวเองเท่านี้นะคะหมายถึงว่า25หลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเกินไปกว่านี้ก็ซื้อเผื่อไว้ให้จำนวนเงินมาเท่าไหร่ก็ทำก็ซื้อตามจำนวนเงินเลยค่ะนะคะก็ถวายให้กับคณะพระทุดงเอาไว้ตอนนี้มีอาจจะต้องไปซื้อยาติฟันสบู่ก้อนเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะมาเติมให้กับทางคณะพระทุดงที่ขาดแคลนแล้วก็ยาคลายกล้ามเนื้อเพราะว่ายิ่งตอนนี้เนี่ยเวลาที่จะถึงจุดหมายปลายทางหรือเส้นชัยของคณะพระทุดงเนี่ยคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใกล้เข้ามาแล้วการเดินเนี่ยก็ต้องเพิ่มจำนวนระยะทางขึ้นเพื่อให้ถึงจุดหมายเนี่ยตรงตามเวลาที่ตั้งเอาไว้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทีมเซอร์เวย์เมื่อวานมีโอกาสได้ต้อนรับคณะสวัสดีครับเมื่อวานได้มีโอกาสต้อนรับทีมเซอร์เวย์หรือคณะเซอร์เวย์ของทีมของโครงการค่ะที่วัดปูจวงเห็นเขาคุยกันนะเห็นทีมงานโดยมีพี่ตู่เป็นประธานในการดำเนินการเรื่องของเส้นทางเนี่ยค่ะเห็นงานละเอียดมากค่ะแม้กระทั่งจำนวนเดินเนี่ยค่ะกิโล2กิโลนิดๆหน่อยๆไม่เท่าไหร่ค่ะทุกอย่างมีความหมายหมดเลยค่ะในการประเมินเส้นทางเดินแล้วก็ที่พักของพระทุกอย่างมีความหมายหมดเลยค่ะท่านญาติธรรมดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยใช้ความละเอียดอ่อนมากนะคะใช้ความละเอียดอ่อนมากได้ความละเอียดอ่อนมากวันนี้เนี่ยต้องมีสมาธิมากในการจัดรายการวิทยุค่ะเพราะว่าเสียงของงานเนี่ยค่ะก็มีเครื่องเสียงดังพอสมควรโอ้ยหายเหนื่อยแล้วต้องได้ตะโกนแข่งกับไมค์ต้องได้ตะโกนแข่งกับไมค์นะคะของเราโชคดีมีห้องน้ำตรงเมนค่ะช่วยได้ที่เห็นคนเดินไปเดินมาได้เดินเข้าห้องน้ำนะคะที่จะทำนะคะไม่เดินเลยเนี่ยนี่เวียงน้องเวียงค่ะสาววะไลค่ะสาววะไลวันนี้ก็แดงกันหมดเลยค่ะชุดนะคะก็นานๆจะมีโอกาสปกติอยู่วัดก็ชุดขาวน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะออกมาข้างนอกเนี่ยก็ไม่อยากที่จะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยทำตัวเป็นคนปกติกลมกลืนแต่เป็นคนดีก็พอแล้วไม่ต้องบางครั้งพูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้นึกถึงธรรมะบางข้อที่เรามีกิเลสอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันรู้ได้ยากพระอรหันต์เท่านั้นที่จะสามารถละกิเลสตัวนี้ได้คือตัวมานะเรามักจะประเมินคนอื่นแล้วก็พูดด้วยความก้าวร้าวโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวคนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้คนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้คนนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นไอ้คำพูดแบบนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือตัวมานะค่ะเราไปกำลังประเมินคนอื่นอยู่ถ้าเรากำลังจะบอกเขาว่าเขาควรเป็นยังไงเนี่ยอันดับแรกเราต้องถามเขาก่อนว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้หรือถ้าเราไม่ถามเขาให้เราสังเกตดูว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ก่อนมองด้วยใจเป็นกลางนะคะไม่ได้มองด้วยหัวใจที่ไม่ได้มองด้วยหัวใจที่มีตัวเองเป็นที่ตั้งการมองคนด้วยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยก็คือมองด้วยจิตที่เป็นกลางคนนี้เขาเป็นแบบนี้นะพอเราเห็นคนเนี่ยปกติเนี่ยเราจะประเมินคนว่าน่าจะทำแบบนี้นะอย่างอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยก็มีญาติธรรมบางส่วนก็บอกว่าอาจารย์ไม่น่าไปใส่ชุดสีเลยทำไมอาจารย์ไม่ใส่ชุดขาวชุดขาวของอาจารย์มันดูดีมากเลยนะที่เขาพูดแบบนี้ตัวเองก็มองเห็นสิ่งหนึ่งคือเขารักเราเขาปรารถนาดีกับเราเขาอยากให้เราเนี่ยดูดีในสายตาของสังคม
แต่ว่าถ้าเราเข้าใจคุณค่าของความดีแล้วเราจะทราบว่านะคะเราจะทราบว่าความดีของคนเนี่ยชุดเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของการแสดงออกชุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นการประกาศตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อันนี้เป็นทางการหน่อยนะอันนี้ทำนี่นะเข้าถึงเรียกว่ากาลเทศะตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพี่หมอพอเดินลอยผ่านไปแล้วค่ะนะตอนนี้เนี่ยปกติสำหรับตัวเองชุดขาวก็คือชุดที่เราถือศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราไม่มีศีลนะคะตอนนี้เราก็มีศีลของเราแต่เราเป็นศีลของคารวาสที่เราพยายามทำตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะที่สุดเราไม่ได้มาเดินจงกรมเราไม่ได้มานั่งสมาธิเราก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องแต่ก็ไม่ได้ว่าคนอื่นที่ใส่ชุดขาวนะคะแต่นี่คือความคิดส่วนตัวของตัวเองก็คือไม่ได้มีความรู้สึกว่าใส่ชุดขาวแล้วบุญมันจะมากน้อยกว่ากันในการทำทานแต่ชุดธรรมดาเนี่ยค่ะทำกาลเทศะเข้าสังคมกับผู้หญิงด้วยกันก็ต้องแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยใครฟังแล้วไม่โอเคก็ไม่เป็นไรผู้หญิงอ่ะมันก็อยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันเป็นสังคมของคนธรรมดาคนหนึ่งอยากจะให้คนเห็นว่าชีวิตของคนธรรมดาเป็นแบบนี้มันไม่ได้กิเลสมันไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ความปรารถนาดีว่าคุณต้องเป็นอย่างนี้นะใส่ชุดขาวนะต้องอะไรนะถึงเวลาที่ใส่ชุดขาวก็ไม่เคยใส่ชุดสีเลยค่ะถึงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านด้วยกันก็ไม่เคยใส่ชุดขาวคือพยายามที่จะวางตัวเองให้เหมาะสมกับกาลเทศะเพราะว่าโดยสถานะแล้วเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีไม่ใช่นักบวชค่ะไม่ใช่นักบวชเป็นคารวาสค่ะแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติตัวเองเป็นคารวาสที่พยายามที่จะทำตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าคนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไหนควรที่จะทำอะไรเนี่ยก็จะตั้งสติมีสตินะคะที่แต่งชุดนี้ไม่ใช่ขาดสติตั้งสติว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คือคนที่รู้จักกันเนี่ยอาจจะเอ้ยนี่อาจารย์ธรรมวรีคนที่รู้จักกันเอ้ยน่าจะใส่ชุดนี้นะแต่คนที่ไม่รู้จักกันเยอะกว่าอย่างเช่นในงานเนี้ยคนรู้จักอาจารย์ธรรมวรีเต็มที่ก็ประมาณ 20-30 คนแต่คนที่ไม่รู้จัก100-200เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะเป็นคนธรรมดาในสายตาของคนที่ไม่รู้จักมากกว่าอันนี้คือจุดหมายแล้วก็สิ่งที่ต้องการสื่อเราเอาเฉพาะคนที่รู้จักกับเราอย่างเดียวเพื่อเอาใจเนี่ยมันก็ไม่น่าจะไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักกับเราเนี่ย 200-300 คนเนี่ยเขาก็มองเราเป็นคนธรรมดาคนนึงดีกว่าเราจะทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษตลอดเวลาเคยแต่ชุดขาวค่ะสิ่งนึงที่ใส่ชุดขาวไปในงานต่างๆที่เขาไม่รู้จักเรา 1. เขาจะเรียกเราว่าแม่ชีอันนี้ไม่เป็นไรแต่2เขาจะทุกข์เป็นห่วงเราค่ะในการกินการอยู่อ้าวมีแม่ขาวมาด้วยต้องหาค่ะหาอะไรให้แม่ขาวกินข้าวหรือยังอะไรหรือยังกลายเป็นว่าชุดขาวที่ใส่ไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทำความดีอะไรแต่มันกลายเป็นการสร้างภาระให้กับคนที่เขาอยู่ด้วยกับเราคนที่ไม่รู้จักกับเราเนี่ยเขาเห็นชุดขาวปุ๊บเนี่ยเขาโหด้วยความที่ยิ่งเราไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่มีบุญสถานที่ที่มีคนมีความรับผิดชอบสูงสถานที่คนที่รู้จักกาลเทศะค่ะพอเขาเห็นเราใส่ชุดขาวปุ๊บเนี่ยเขาจะดูแลเป็นพิเศษค่ะไม่ใช่ไม่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าไม่อยากจะรบกวนใครอันเนี้ยบางทีเนี่ยเรามองโลกกันในมุมที่มันแคบๆนิดนึงเราลืมไปว่าโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้มีใครรู้จักเราทุกคนการที่เราเนี่ยออกมาแบบเนี้ยไปเดินห้างสรรพสินค้าไปเดินตลาดไปเดินร้านค้าคนที่รู้จักกันเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกใจไม่เคยเห็นใส่ชุดนี้อะไรเงี้ยแต่คนที่ไม่รู้จักกันกับเราเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเลยเขาก็จะรู้สึกว่าคนนี้ก็คือคนธรรมดาคนนึงเท่านั้นที่ไม่ได้พิเศษอะไรแต่สมมติว่าตรงกันข้ามอาจารย์ธรรมวรีไม่ได้สอนกรรมฐานใส่ชุดขาวแล้วก็อาจจะเล่นหัวหรือจะอะไรก็แล้วแต่กับคนที่รู้จักกันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอาจารย์ธรรมวรีทำไมเล่นแบบนี้
พราะว่าเราไม่ได้อยู่ในการปฏิบัติธรรมคนก็จะไม่คุ้นเคยกับบุคลิกของเราที่เราใช้ชีวิตปกติมันจะเกิดการผิดหวังค่ะให้ทําค่ะมันจะเกิดการผิดหวังโอ้อาจารย์ธรรมวรีไม่น่าเป็นแบบนี้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดขาวอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ชุดขาวเนี่ยเราก็ยังเป็นคนปกติได้เอออันนี้นะฉันมีสตินะฉันเปลี่ยนชุดแล้วนะฉันเป็นคนธรรมดาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีคุณธรรมไม่ใช่ว่าจะไม่มีศีลมีแต่มีแบบคุณแบบมีศีลแบบคารวาสญาติโยมแบบนี้ค่ะหลักสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยพูดตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่าท่องได้กันหลายคนแต่ไม่เข้าใจค่ะกันเยอะมากหลักสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยข้อ1กับข้อ2เนี่ยคือรู้จักเหตุกับรู้จักผลนะรู้จักเหตุกับรู้จักผลรู้จักเหตุกับรู้จักผลเนี่ยนะรู้จักเหตุกับรู้จักผลเนี่ยก็คือรู้จักคุณธรรมรู้จักความเป็นไปของพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์คือพระอนิจจังทุกขังอนัตตาใครเข้าถึงพระไตรลักษณ์ใครเข้าใจขันธ์5ได้มากเท่าไหร่คุณธรรมมันจะมากตามเท่านั้นเพราะความจริงมันจะเข้าถึงใจของเราทีนี้เมื่อรู้จักพระไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นการวางตัวของเราเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเข้าใจพระไตรลักษณ์นี่แหละค่ะนะจะเข้าใจพระไตรลักษณ์มากเท่าไหร่การวางตัวของเราก็จะถูกต้องขึ้นอัตราตัวตนของเราก็จะลดลงเพราะเราเข้าใจพระไตรลักษณ์การรู้จักตนเนี่ยการรู้จักตนเนี่ยจึงเป็นข้อที่3ของคนที่เป็นคนมีคุณธรรมหรือเป็นคนดีหรือเรียกว่าสัตบุรุษแบบนี้เป็นต้นส่วนข้อที่4รู้จักการเวลาเวลาเนี้ยบางทีเนี่ยคนที่ทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้ค่ะอีกคนนึงรู้จักกาลเทศะรู้จักเวล่ำเวลาว่าเวลานี้ควรทำอะไรเวลานี้ควรทำอะไรแต่อีกคนนึงเนี่ยเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักแล้วก็เอาไอ้ความคิดของตัวเองเป็นหลักเนี่ยมาตัดสินคนอื่นจากความคิดของตัวเองโดยที่ตัวเองก็ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเรื่องของพระไตรลักษณ์เลยไม่มีความรู้ไม่มีความใจเรื่องของการเวลาที่ถูกต้องว่าควรทำอะไรคือว่าเรียกว่าไม่รู้จักกาลเทศะแต่คนที่รู้จักกาลเทศะเนี่ยจะงดงามค่ะนะจะงดงามตัวเองเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะมีคุณธรรมทันทีเลยค่ะพอเห็นใครปุ๊บเนี่ยเขารู้จักเวลาเออเวลานี้ควรทำแบบนี้เออเวลานี้ไม่ได้นะเวลานี้ได้นะมันจะสวยงามมาโดยธรรมชาติค่ะที่ทำค่ะข้อที่4ข้อที่5รู้จักประมาณพอรู้เวลาแล้วเนี่ยขนาดไหนมันถึงจะเหมาะสมพูดขนาดนี้เหมาะสมไหมทำขนาดนี้เหมาะสมไหมอย่างที่เราเห็นในสังคมที่เราเรียกกันว่าออฟไซด์หรือล้ำหน้าหรือเกินหน้าเกินตาอันนี้แหละค่ะคือประมาณทำให้มันพอดีค่ะทำให้มันพอดีกับอะไรพอดีกับการเวลาพอดีกับฐานะฐานะในที่นี้ก็คือการวางตัวที่ถูกต้องว่าเราอยู่ในสถานะไหนเราควรพูดได้ขนาดไหนเราควรทำได้ขนาดไหนมันมีขอบเขตของมันอยู่ไอ้ตรงที่รู้เวลารู้ประมาณนี่แหละค่ะมันคือการมีสติในการฝึกใจขณะที่เราทำแบบนั้นได้เนี่ยใจของเราเองเนี่ยมันก็ถูกฝึกค่ะใจมันกำลังถูกฝึกตลอดเวลาเลยนะคะเขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานการรู้จักใจตัวเองถ้าคนไม่มีสติทำแบบนี้ไม่ได้นะคะถูกใจคนกำลังสนทนากันเรื่องนี้พอดีอ๋อถูกใจคนรับอาจารย์ค่ะจริงๆค่ะก็คือที่คุยอยู่ทุกวันนี้มันก็คือปัญหาของสังคมที่กำลังเกิดขึ้นแล้วคนที่คุยกันเนี่ยไม่รู้จักกิเลสว่าคืออะไรกิเลสเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าความชั่วร้ายเสมอไปแต่กิเลสมันอาจจะเป็นการมีอุปนิสัยส่วนตัวแล้วเราต้องเข้าใจกันนะคะแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันด้วยความสวยงามค่ะท่านยติธรรมค่ะอาจารย์ดุสิตข้อที่5ข้อที่5ไปแล้วนะคะรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการรู้จักประมาณรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการรู้จักประมาณ5ข้อไปแล้วนะคะข้อที่6รู้จักชุมชนค่ะขอบคุณค่ะคุณนิกเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะคอมเมนต์เลขที่บัญชีให้นะคะค่ะก็รู้จักชุมชน
ก็คือประเพณีวัฒนธรรมอย่างเช่นที่นี่เนี่ยเขาใส่ผ้าถุงตีนแดงกันสีแดงๆกันเราเข้ามาโอ้ยไปว่าเขาโอ้ยผ้าถุงที่นี่มันแดงเลยไม่สวยเลยโอ้คุณมาว่าที่ที่เขากำลังอยู่จริงๆแล้วต้องให้ความเคารพถึงเราจะไม่ชอบเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะแต่ว่าเรามาอยู่ในสถานที่เราต้องเคารพหรือทำไมเขาถึงทำแบบนี้ก่อนทำไมถึงทำแบบนี้หลังไม่น่าทำแบบนั้นเลยหรืออะไรงมงายเหลือเกินหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยเราอะไม่ควรที่จะดูถูกประเพณีวัฒนธรรมเราควรเคารพชุมชนค่ะการเคารพเนี่ยแหละค่ะมันคือหัวใจของผู้ปฏิบัติมันยอมละทิฏฐิยอมละมานะที่มันอยู่ในตัวของตัวเองได้อาจารย์ดุสิตคะไม่ทราบว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคะเนี่ยไม่ยอมพกนาฬิกาสักทีนะคะข้อสุดท้ายรู้จักบุคคลข้อเนี้ยข้อเนี้ยถามตลอดเลยค่ะถามทุกคนเสมอรู้จักบุคคลเนี่ยแล้วก็บรรยายเรื่องนี้ตลอดเลย100บาทโมรณาสาธุบรรยายเรื่องนี้ตลอดเลยก็คือว่าจะให้เราเนี่ยมีพี่คนนึงคุยกันบอกว่าอาจารย์ปกติเนี่ยตัวเองเจอใครตัวเองก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันจะได้จิตใจดีๆการสนใจเนี่ยบางทีมันไม่ได้รักษาใจไปยุ่งกับคนมากมันได้รักษาใจตัวเองก็เลยบอกว่าพี่ต้องเปลี่ยนเราไม่ได้สนใจแต่เราเนี่ยมีสติใส่ใจกับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเพื่อที่เราจะตรงกับหลักในสัพพุริสธรรม7ประการข้อที่7รู้จักบุคคลค่ะการที่เราสนใจเขานิดนึงคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราควรสนใจค่ะสนใจแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องเอาความยินดียินร้ายใส่ไปที่ความที่เขาเป็นแต่เราสนใจเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราคืออะไรคือใครแบบไหนเราจะได้บริหารชีวิตของเราเนี่ยให้มันตรงอย่างเช่นคนคนนี้ไม่ชอบแบบนี้เราก็จะไม่ได้ไปก้าวก่ายเขาคนคนนี้ชอบแบบนี้เราจะได้เลือกสิ่งที่เขาชอบเนี่ยให้กับเขาเป็นการทำบุญของเราเป็นการภาวนาของเราเป็นการสร้างบารมีของเราแบบนี้ค่ะถึงจะเรียกว่าเรามีสติการรักษาใจไม่ใช่แปลว่าเราไม่ต้องสนใจใครบางคนเนี่ยต้องขออนุญาตนะคะพูดตามตรงนะคะเหมือนคนเสียมารยาทเลยค่ะพอใครทำอะไรปุ๊บฉันไม่สนใจไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วคิดว่าสิ่งนี้คือตัวเองเป็นคนดีด้วยนะไม่รู้ว่าตรงกับใครหรือเปล่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันไม่อยากจะฟังเลยค่ะคุยโทรศัพท์ด้วยกับคนอยู่คนหนึ่งโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาคุยกันประจำเลยเล่าเรื่องนู่นเรื่องนี้ปัญหาของตัวเองแล้วปัญหาของตัวเองเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยมีแต่คนอื่นมาเกี่ยวข้องกันตลอดเวลาเลยค่ะมีตัวอื่นมาเกี่ยวข้องตลอดเวลาแต่พอเราให้คำแนะนำไปว่าเราต้องดูเขาแบบนี้นะทำแบบนี้นะไม่สนใจใคร ไม่ค่อยสนใจใครหรอกแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่ไอ้ที่เล่าอยู่เนี่ยเรื่องคนอื่นหมดเลยค่ะคนแบบเนี้ยมีเยอะมากในสังคมเยอะมากค่ะตอนคุยเนี่ยเหมือนกับปากเนี่ยเหมือนกับตัวเองไม่สนใจใครค่ะแต่ที่เล่ามาเนี่ยฟ้องเรื่องนู้นเรื่องนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีแต่เรื่องของคนอื่นตลอดเวลาเลยยิ่งกว่าเก็บรายละเอียดอีกนะคะบางเรื่องเนี่ยไม่ควรจะเก็บรายละเอียดของเขามาขนาดนั้นมันเรื่องส่วนตัวก็เอาของเขามาเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยปกติเนี่ยเราต้องสนใจข้อที่7ในสัพพุริธรรม7ประการเนี่ยคือบุคคลค่ะเราต้องสนใจทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราแต่เราสนใจอย่างมีสติโดยที่เราไม่เอาสิ่งที่เขาเป็นน่ะมาเป็นที่ตั้งของอารมณ์คือเราไม่เอาสิ่งที่เขาเป็นไม่ว่าจะเป็นดีหรือเป็นเลวเนี่ยเอามาใส่ว่าฉันชอบคนนี้ฉันเกลียดคนนี้แต่ให้เรารู้ว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนแล้วถ้าเขาไม่ชอบอะไรเราจะไม่ก้าวก่ายให้เขาต้องเป็นทุกข์ถ้าเขาชอบอะไรเราจะให้เขาเพื่อเราจะได้สร้างบารมีอันนี้แหละค่ะคือหลักของการคบคนนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละคะเมื่อกี้ถามจะดูสิทธิ์ไปนะคะนะคะตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละคะต้องแอบดูต้องถามคนข้างๆพี่คะขอโทษนะคะเวลาเท่าไหร่ละคะ
จะสามกี่โมงคะกี่นาทีคะอ๋อเหลืออีก5นาทีค่ะที่จะทําเหลืออีก5นาทีค่ะหมดเวลาขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศต้องขออภัยค่ะไม่ได้พกนาฬิกาสักทีนึงจัดรายการวิทยุแต่ก็วันนี้จัดรายการวิทยุเหนื่อยมากเลยค่ะที่จะพูดแข่งกับเสียงข้างนอกนะตอนนี้เสียงข้างนอกก็เบาลงไปแล้วค่ะเสียงเจ้าอาวาสค่ะเสียงท่านเจ้าอาวาสเพราะว่าท่านต้องประชาสัมพันธ์งานแล้วก็ใช้เสียงเคลียร์พื้นที่อ่ะค่ะตัวเองก็มาทำงานในพื้นที่ของท่านนะคะไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันต้องแข่งกับเสียงอารมณ์ของเสียงท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุแล้วก็ไม่ได้เห็นภาพเนี่ยก็ต้องขออภัยนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยมีคนเยอะค่ะแล้วก็พูดแข่งกับเสียงคนอะไรแบบนี้เสียงอาจจะไม่ซอฟอาจจะดูไม่นุ่มเหมือนกับที่จัดรายการตามปกติที่จัดรายการอยู่ที่วัดตอนนี้มาจัดรายการอยู่ที่วัดป่าอ้อค่ะเย็นนี้ค่ะอีกครั้งนึงค่ะรายการจะหมดแล้วค่ะสำหรับเวลาเย็นนี้คณะพระธุดงค์ซึ่งนำโดยท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติจะเดินทางไปที่โรงเรียนตะลิ่งสูงนะโรงเรียนตะลิ่งสูงนะคะตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีค่ะตั้งพิกัดเลยนะคะไปเจอกันที่นั่นแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะซื้อเต็นท์เมื่อสักครู่นี้มีคุณหมออิฐนะมีคุณหมออิฐแจ้งมาแล้วค่ะ1หลังแล้วก็มีญาติธรรมหลายๆท่านเนี่ยแล้วก็เห็นมีเด้งขึ้นมาที่หน้าข้อความน่าจะเป็นพี่แก้วค่ะโอนเงินเข้ามาก็น่าจะได้หลายหลังแล้วสำหรับวันนี้ตอนเย็นจะมาถวายเต็นท์ให้กับทุกท่านวิมานน้อยรอเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยกำลังสร้างบ้านน้อยๆให้กับพระธุดงค์ที่กำลังเดินทางจาริกธุดงค์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเต็นท์เนี่ยชำรุดค่ะ25หลังต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพระธุดงค์ไม่ได้เรียกร้องนะคะไม่ได้บอกเอ้ยต้องให้ฉันแต่ว่าด้วยความที่คณะจัดงานเนี่ยค่ะนะคณะจัดงานเนี่ยมองเห็นว่าท่านมีของชำรุดอยู่แล้วเราก็จะได้มีการสนับสนุนให้ท่านเนี่ยได้เดินจาริกธุดงค์ไปถึงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยด้วยความสะดวกขึ้นเราก็เลยจะซื้อเรียกว่าจะซื้อกดนะไม่ขอโทษค่ะซื้อเต็นท์ธุดงค์เนี่ยถวายให้กับท่านพรุ่งนี้ท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่นะคะทางคณะพระธุดงค์ซึ่งนำโดยท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนนะคะแล้วก็มีท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนค่ะท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่นะคะไปต้อนรับคณะพระธุดงค์ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกำแพงเพชรมุ่งหน้าเข้าสู่นครสวรรค์ตอนนี้ท่านเดินทางมาอยู่ด้วยนะคะมาต้อนรับท่านก็เดินทางมาขอบคุณมากค่ะคุณตุ้ยพรุ่งนี้ที่วัดหนองจอกค่ะห้วยคดผู้ที่เจอกันที่วัดหนองจอกนะคะคณะพระธุดงค์จะเดินทางไปฉันพระทหารเช้าที่นั่นคืนนี้โรงเรียนตลิ่งสูงค่ะถ้ามีโอกาสให้ไงเดี๋ยวเจอกันนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นัมครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านพระอาจารย์สลายุทธ์ศิริสาโลท่านผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอจังหวัดสุพรรณบุรีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้รายการธรรมวลีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ